สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็มาตัดพันธุ์อ้อยสีสำโรงหนึ่งนะคะทุกคนนี่คืออ้อยของเราสีสำโรงหนึ่งที่ส่งให้พี่น้องทั่วประเทศไปทำพันธุ์นะคะจะมีลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คุณผู้ชายก็กำลังตัดค่ะแดดมากร้อนมากนะคะต้องทำงานกันตอนเย็นนะคะตอนกลางวันนี่สู้แดดไม่ไหวนะคะแดดแรงมากใบอ้อยเหี่ยวหมดเลยค่ะคุณผู้ชมดูปกติอ้อยพันธุ์นี้ค่ะจะทนมากจะสู้แดดมากนะคะแต่ว่าช่วงนี้คือแบบว่าเหี่ยวหมดนะคะแดดแรงเกินนี่นะคะลักษณะพันธุ์อ้อยนะคะสีสำโรงหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ประมาณ5โมงกว่าๆแล้วเนาะแต่แบบว่า แดดยังแรงอยู่เลยค่ะนี่คือลักษณะพันธุ์นะคะที่ส่งให้พี่น้องนะคะทางอื่นอาจจะฝนเยอะนะคะแต่ว่าอีสานฝนน้อยมากแล้วก็แรงมากค่ะตาอ้อยนะคะตาอ้อยสีสำโรงหนึ่งนะคะพร้อมงอกพร้อมงอกค่ะพร้อมงอกใส่ปิ้งปิ้งค่ะอย่างลำนั้นนะคะอย่างลำนั้นส่วนโคนเราก็จะตัดออกนะคะเราจะเอาเฉพาะส่วนยอดนะคะที่ส่งไปให้ถ้าตรงไหนที่เราดูแล้วว่ามันไม่สวยนะคะเราจะตัดออกหมดนะคะเราจะส่งเฉพาะตรงที่เราคัดคุณภาพแล้วนะคะไปให้พี่น้องทั่วประเทศนะคะคือตรงไหนที่แบบว่ากาบมันหลุดตั้งแต่แรกๆอะค่ะตาอ้อยมันจะตาอ้อยมันจะไม่สวยเราเห็นว่ามันไม่ดีเราก็จะคัดออกหมดนะคะเราก็จะคัดเฉพาะส่วนที่สวยๆไปให้อ้วนมากอะไรข้อดีของอ้อยพันธุ์นี้คือลำไม่แตกลำไม่แตกเลยแหละแล้วก็ทนแรงนี่ทนสุดๆค่ะแต่ถ้าอยากให้อ้อยสวยๆนะคะต้องให้น้ำสม่ำเสมอนะคะต้องให้น้ำสม่ำเสมอโดยเฉพาะช่วงแรกๆอะค่ะช่วงแรกๆที่อ้อยขึ้นลำอ้อยย่างป้องอะค่ะคือต้องให้น้ำสม่ำเสมอสม่ำเสมอในที่นี้หมายถึงว่าอย่าให้อ้อยขาดช่วงน้ำคืออย่าให้แปลงอ้อยแห้งนะคะถ้าให้น้ำสม่ำเสมอค่ะตามประสบการณ์ที่ปลูกอ้อยพันธุ์นี้มาคืออ้อยจะไม่มีลักษณะคอสั้นเลยแต่ว่าถ้าอ้อยขาดน้ำนะคะอ้อยจะคอสั้นก็เหมือนทุกพันธุ์แหละค่ะทุกคุณผู้ชมแต่ว่าพันธุ์นี้จะทนให้ดูลักษณะของเขานะคะอ
นี่คือเราจะไม่ลอกกาบไว้นะคะถ้าอ้อยตรงไหนที่เราจะเอาทำพันธุ์เราจะไม่ลอกกาบไว้นะคะเครือก็เยอะยากก็เยอะนะคะสีซ้ำโรงหนึ่งสนใจสั่งได้นะคะสนใจสั่งได้มีชุดทดลองปลูกด้วยนะคะถ้าสั่งชุดทดลองปลูกก็ชุด20ท่อนนะคะเก็บไปทาง300บาทนะคะชุด50ท่อนนะคะเก็บไปทาง640ชุด100ท่อนเก็บไปทางอยู่ 1,170 บาทนะคะหรือว่าถ้าสั่งเยอะนะคะก็พูดคุยกับเราได้นะคะลักษณะพันอ้อยของเราก็คือเราจะหั่นเป็นท่อนนะคะท่อนหนึ่งจะมีตั้งแต่2ถึง4ข้อตานะคะแล้วแต่ความสมบูรณ์ความยาวของปล้องนะคะทุกคนแต่ว่ารับรองว่าคุ้มนะคะเพราะว่าเราก็ปลูกแบบนี้แหละค่ะเวลาเราปลูกเราก็ปลูกเหมือนกันกับที่ส่งให้พี่น้องนะคะตรงไหนมันไม่สวยเราก็จะตัดออกจะคัดออกนะคะแล้วก็จะไม่ส่งให้นะคะไม่ได้ค่ะก็ตัดออกคือเราจะดูด้วยนะคะว่าอ้อยตรงไหนที่มันใช้ได้เราก็จะส่งไปให้ตรงไหนมันไม่สวยเราก็จะเอาทิ้งเลยนะคะเอาทิ้งหรือไม่เราก็จะเอาไปปลูกเองกรอบนะคะพันนี้กรอบค่ะมันร้อนนะคะคุณผู้ชมคือต้องเข้าอะไรตอนเย็นๆเครือเต็มเลยค่ะในแปลงอ้อยเถาวัลย์เต็มไปหมดเลยครับเนี่ยค่ะลักษณะพันธุ์หลังจากที่คุณผู้ชมนะคะหลังจากที่พี่น้องนะคะรับท่อนพันธุ์ของเราไปแล้วนะคะเพราะว่าขนส่งจะใช้เวลาในการขนส่งอาจจะไม่เท่ากันนะคะในแต่ละพื้นที่นะคะก็ให้คุณผู้ชมนะคะรับท่อนพันธุ์เสร็จนะคะให้เอาอ้อยไปแช่น้ำก่อนนะคะไปแช่น้ำแช่น้ำนะคะจะแช่ข้ามคืนก็ได้หรือว่า 3-4 ชั่วโมงก็อันนี้แล้วแต่สะดวกนะคะโดยปกติของเราเวลาเราแช่เราจะแช่ข้ามคืนไม่ว่าเราจะอ้อยมาจากไหนนะคะเราก็จะแช่ไว้ข้ามคืนพอหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาอ้อยไปบ่มนะคะเราจะบ่มใส่กระสอบแบบนี้นะคะเวลาเราบ่มเราจะบ่มใส่กระสอบแบบนี้บ่มไว้ในที่ร่มนะคะสักประมาณ2คืน3คืนนะคะอันนี้แล้วแต่นะคะบางทีเราก็บ่มนานเกินไปมันก็จะทำให้รากอ้อยมันยาวหน่ออ้อยมันยาวนะคะมันก็จะลำบากเวลาที่เราจะเอาไปปลูกนะคะก็ให้บ่มแค่ 2-3 คืนลืมบอกในช่วงระยะเวลาที่เราแช่น้ำนะคะเราตัดอ้อยอย่างนี้นะคะเวลาเราตัดคือเราจะตัดสดแล้วก็ทรงสดๆแบบนี้มันก็จะมีพวกลานะคะที่มันจะเกาะไปตรงปากแผลอ้อยนะคะเนี่ยมันก็จะเกาะไปตรงปากแผลอุ้ยอย่างนี้ใช่ไหมคะตอนนี้คือเราตัดสดๆไปมันก็จะไม่เป็นอะไรแต่เวลาในการขนส่งอ่ะมันจะอบอยู่ในกล่องใช่ไหมคะพอมันอบอยู่ในกล่องแล้วมันก็จะมีเชื้อราเกาะขึ้นตรงนี้ถ้ามันถึงช้านะคะแต่ถ้ามันถึงไวมันก็ไม่เป็นรานะคะเนี่ยค่ะถึงอยากให้คุณผู้ชมเอาไปแช่น้ำก่อนนะคะแช่น้ำนะคะจะแช่น้ำยากันราด้วยก็ได้แต่เราก็ยังไม่เคยแช่ส่วนมากเราจะแช่ใส่น้ำส้มขวนไม้ที่เราแช่นะคะน้ำส้มขวนไม้ใส่เยอะไหมนะคะเวลาการใส่น้ำส้มขวนไม้ก็ใส่ไม่เยอะนะคะถ้า20ท่อนเนี้ยค่ะเราก็ใส่ไปแค่ฝาเดียวหรือพอประมาณนะคะคุณผู้ชม1ช้อนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันได้หมดค่ะมันไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อพืชเรานะคะเวลาเราแช่
น้ำยาเร่งลากนะคะน้ำยาเร่งลากก็สามารถใช้ได้นะคะแต่เราไม่ค่อยหามาใช้เพราะว่าเราเป็นอะไรป้าเราทำไมไม่หามาใช้เราไม่ค่อยหามาใช้เราจะแช่แค่น้ำเนาะแช่น้ำส่วนใหญ่แช่น้ำแช่น้ำแล้วก็เชื้อราบิวเวอเรียมีไหมได้แช่สักทีไหมแช่บ้างไม่แช่บ้างส่วนมากไม่แช่ส่วนมากก็จะเทน้ำส้มควันไม้จอกลงแล้วก็นั่นเลยแต่ส่วนมากนะคือไม่ใส่อะไรเลยที่แช่นะแล้วแต่ถ้ามีก็ถ้ามีก็ใส่แต่คืออยากให้แช่น้ำก่อนเนาะเพราะเวลาลามันเกาะเนาะเวลาไกลๆไปไกลๆน่ะแล้วอีกอย่างการแช่ก็จะช่วยให้ตาอ้อยมันติ่งนะคะตาอ้อยติ่งทำให้อ้อยงอกง่ายเพราะฝ่าขนส่งจะส่งของถึงบางครั้งอ่ะ 3-4 วัน 3-4 วันแล้วทีเนี้ยก็ทำให้น้ำในลำอ้อยอ่ะมันน้อยมันก็จะเหี่ยวถ้าแช่น้ำก็จะดีนะคะเขาก็จะกลับมาสดชื่นเวลาเราเอาไปช้ำเวลาเราเอาไปบ่มเวลาเราเอาไปปลูกมันก็จะได้ผลดีนะคะเพราะว่าของเราอ่ะเวลาเราไปเอาอ้อยมาเราไม่มีเวลาปลูกนะคะอย่างเช่นพันธุ์ใหม่ๆเนี่ยเราไปเอามาก็เป็นอาทิตย์นะคะกว่าเราจะได้ปลูกกว่าเราจะได้ตัดกว่าเราจะได้อะไรเราก็คือใช้วิธีนี้แหละค่ะแช่น้ำอย่างเดียวเลยนะคะอะไรกล้องมันยาวกล้องมันเริ่มยาวใช่ไหมโอ้ว้าวเดือดคืบเลยมันไม่ได้ป้องสั้นหรอกถ้าน้ำมันถึงดินมันถึงน่ะอาหารมันถึงน่ะแต่เราดูดินดูสภาพดินของเราแห้งน้ำนี่ไม่ได้ใสอย่างเงี้ยค่ะก็จะมานั่งโทษแต่อ้อยว่าอ้อยสั้นอ้อยสั้นเป็นที่อ้อยนี่ไม่ใช่นะคะก็เป็นที่เรานี่แหละค่ะไม่ได้ดูแลเขานะคะเป็นเดือนอันนี้ตั้งแต่ฝนตกนี่ไม่เคยได้ให้น้ำเลยนะคะเนี่ยตัวนี้ฝนทิ้งช่วงไปอีกแล้วแห้งเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมก็ถ้าสนใจพันอ้อยสีสำรงหนึ่งก็สั่งเข้ามาได้เดี๋ยวจะลองเอาอ้อยที่ล้ำเหลืองแล้วไปคั้นให้ดูนะคะว่าสีกินรสชาติจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ